ว่าตารางเวลาหรือปฏิทินการเลือกตั้งเป็นอย่างไรปัญหาที่ผ่านมาก็อาจจะมาติดขัดที่คำสั่งคสช.ที่ทำให้มันสะดุดลงทีนี้คสช.เองเนี่ยก็มองว่าพยายามยืนยันที่24กุมภาพันธ์ถ้ามันมีการเลื่อนไปเนี่ยความเชื่อมั่นที่จะถูกกระทบก็คือมาที่ประเทศและก็มาที่คสช.กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมว่าคสช.ก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องทำงานกับกกต.ให้เกิดความชัดเจนว่าตารางเวลาที่ตัวเองประกาศไว้เนี่ยมันเดินได้ถ้ามันเดินไม่ได้เนี่ยหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินไม่ได้เนี่ยจะสามารถที่จะผ่อนคลายหรือแก้ไขอะไรเพื่อให้มันเดินได้ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็น่าจะทำเพื่อประโยชน์ของความเชื่อมั่นที่มันจะมีต่อประเทศนะครับคือยังไม่ควรเลื่อนใช่ไหมท่านคือผมว่าถ้ามาถึงวันนี้เนี่ยมีการเลื่อนอีกเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาติดตามแล้วก็มองดูเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผลที่ชี้แจงได้ก็ต้องพยายามชี้แจงแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะขจัดอุปสรรคต่างๆก็ต้องพยายามทำให้มันสำเร็จซะก่อนแต่เท่าที่จะที่พยายามชี้แจงในการอ้างกันว่าพรรคการเมืองไม่มีความพร้อมตรงนี้เป็นเหตุผลที่มันพอเพียงที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ไหมคะก็คงต้องดูว่ามันที่มันไม่พร้อมนี่มันคือตรงไหนที่ไม่พร้อมนะครับและคำว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะกำหนดเป็นอย่างไรเพราะว่าจะเลือกตั้งทุกครั้งก็คงมีบางพรรคการเมืองที่ไม่พร้อมครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องไปดูเพราะว่าถ้ามันติดขัดมาจากล็อกที่กสช.กำหนดไว้เองก็ต้องเร่งคลายล็อกหรือปลดล็อกซะเพื่อที่ให้ทุกคนมีความพร้อมอันนี้ทำเพื่อความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มสังเกตตรงนี้ค่ะมันทำให้สงสัยได้ไหมคะคือจริงๆมันก็มีทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่ก็ปัญหาก็แตกต่างกันไปผมก็พูดมาตลอดว่าปัญหาทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากคำสั่งคสช.ทั้งนั้นถ้าปล่อยให้ตัวกฎหมายพรรคการเมืองมันเดินของมันได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหานี้ก็จะไม่เกิดนะครับตอนนี้มันมีการอ้าง2ประเด็นซึ่งเป็นเกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่ของกกต.ประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าอาจจะรับรองพรรคการเมืองใหม่ไม่ทันทำให้เขาเสียโอกาสในการที่จะลงสมัครครั้งนี้กับอีกประเด็นนึงคือกกต.เนี่ยยังแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่มีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งอาจจะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปผมว่าเรื่องเขตเลือกตั้งน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ารู้สึกก็เดินไปตามตารางเวลาทีนี้ความปัญหาของการที่กระบวนการอนุมัติเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าขณะนี้กระบวนการของการทำงานกกต.เนี่ยมันล่าช้ากว่าที่ปกติควรจะเป็นหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเกิดจะมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่กันขึ้นมาอีกแล้วก็บอกว่าพรรคนั้นก็ไม่พร้อมอีกแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าบางพรรคเขามีความรู้สึกว่าตามกรอบเวลาปกติเขาได้ทำการรวบรวมผู้ก่อตั้งมีชื่อครบแล้วปรากฏว่าการอนุมัติเนี่ยมันล่าช้าอันนี้ก็น่าเห็นใจผมถึงบอกว่าทั้งหมดก็ต้องไปดูว่าอุปสรรคที่เป็นความล่าช้าอยู่ตรงไหนกกต.คสช.ควรจะคุยกันแล้วก็ดูว่าจะขจัดอุปสรรคเหล่านั้นอย่างไรถ้าต้องเลื่อนคือผู้ที่มีอำนาจและก็มีความรับผิดชอบตามกฎหมายโดยปกติคือกกต.แต่บังเอิญอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเที่ยวนี้ที่มันเกิดความยุ่งยากขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีคำสั่งคสช.มาซ้อนอยู่เพราะนั้นคสช.กกต.ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือตามกฎหมายเนี่ยการประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นของกกต.ใช่ครับกำลังมีความพยายามที่จะใช้กกต.เป็นเครื่องมือเพื่อเล่นการเลือกตั้งด้วยก็ผมว่ากกต.ก็ต้องยืนยันนะครับถ้ากกต.ยืนยันว่าเขาสามารถจัดการเลือกตั้ง24กุมภาได้แล้วมีการเป็นตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็จะได้ชัดเจนไปว่ามันไม่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นในกกต.พอมันเริ่มมีความไม่แน่นอนออกมาเป็นกระแสข่าวลักษณะนี้เนี่ยกกต.ควรจะทำอะไรให้มันเกิดความชัดเจนในทางผมว่ากกต.ก็ควรจะสรุปให้ชัดเจนว่าปัญหาอุปสรรคที่พูดกันถึงความไม่พร้อมเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ถามผมเนี่ยตกลงแบ่งเขตเลือกตั้งมีปัญหาไหมตกลงจดทะเบียนพรรคการเมืองมีปัญหาไหมนะครับถ้ากกต.เขายืนยันว่ามันไม่มีมันก็ชัดเจนนะครับว่าจริงๆมันก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นกกต.ก็ควรที่จะสร้างความชัดเจนซึ่งผมเข้าใจว่าวันที่22ที่เขานัดพรรคการเมืองต่างๆไปเนี่ยก็คงมีการพูดถึงเรื่องนี้กันท่านครับขอ